นค่ำเลยค่ะอ๋อโอ้เอาตั้งโอ้ก็ตอนหัวค่ำนี่แหละใช่ไหมครับเพิ่งโอ้กอักโอ้กอักใช่ไหมคะใช่ไหมใช่พูดได้ชัดอย่าพูดหนุงหนิงเพราะว่าพูดกับลุงต้องพูดให้เต็มคำนะครับให้เต็มคำให้พูดอย่างเพราะมันพูดอย่างในสิ่งที่ตัวเองเป็นพ่นมาเต็มไปเลยนะฮะอย่าก๊กกักอย่ากักว่ากันนะเวลาผมถามก็อย่ากักนะเอาใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่เนาะฟังให้ดีโทรมาเดี๋ยวนี้จะให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรบอกมาครับเรื่องปวดหัวตัวร้อนแล้วก็อ้วกแล้วก็ท้องเสียค่ะโอเคคำถามเดี๋ยวนี้ปวดหัวอยู่หรือเปล่าครับปวดค่ะตัวร้อนอยู่หรือเปล่าครับคะตัวร้อนอยู่หรือเปล่าขณะเนี้ยค่ะตัวร้อนค่ะท้องเสียเมื่อเช้าเดี๋ยวนี้ท้องเสียอยู่ไหมโอ้กอ้าอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ค่ะมีป่ะครับคำว่าท้องเสียเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้อาการท้องเสียมีไหมครับมีค่ะแล้วโอ้กอ้ามาด้วยใช่ไหมครับโอ้ค่ะลุกนั่งไม่ได้ค่ะลุกจะโอ้กอยู่เลยค่ะนอนอย่างเดียวอ๋อขณะนี้อยู่ในท่านอนนะเดี๋ยวนี้อยู่ในท่านอนใช่ไหมครับเอาแล้วกันนอนมาทั้งวันกันแล้วกันนั่งไม่ได้ครับไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ในท่านั่งนะมีปวดหัวมีคลื่นไส้อ้วกอักอ้วกเอโอเคนะแล้วก็มีตัวร้อนดูนะมีไอ้ของเสียบหูฟังไม่เรียกว่าสมอลทอล์กมีไหมครับไปแล้วค่ะโอ้โหก็แปลว่าเตรียมพร้อมเอานะดูอาการปวดหัวมันจะหายไปอาการตัวร้อนก็จะหายไปเหมือนกันนะครับส่วนคำว่าท้องเสียโอ๊กอักอ๊กอักเนี่ยก็รอจากวางสายไปแล้ววันนี้คืนนี้ก็จะไม่มีโอเคไหมคล้ายๆกับว่ามันต้องรอเวลาคืนนี้ต่อไปประมาณนั้นเข้าใจนะครับนาทีนี้หายปวดหัวแล้วก็หายตัวร้อนพร้อมยังครับโอเคเอาหายใจงับอากาศอ้าปากกว้างๆดูดเข้าไปปื๊ดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงดีเอามือสองข้างนวดขมับนวดหัวกดนวดนวดนั่นเถอะกดเข้าไปอย่าลืมหายใจนะทำตามคำบอกค่ะสังเกตที่บอกว่าตัวร้อนเนี่ยฮะลองเอาแขนมาหายใจออกดูสิรดแขนดูสิว่ามันอุ่นมันร้อนไหมหรือว่ามันหายร้อนหรือยังเห็นไหมในการทดสอบมันจะง่ายก้มเงยใบหน้าก้มเงยแงนเงยก้มเงยแงนหน้าแงนหน้าเงยหน้าแงนหน้าแล้วก็สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายเสร็จแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยได้ไหมหน่อยไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอโอ้เสียชื่อลูกสาวกับนันจังเลยนะเป็นคนไทยร้องเพลงชาติไทยไม่ได้นะคนไทยหรือคนอินเดียหนูเป็นคนไทยหรือคนอินเดียคนไทยใหญ่ค่ะคุณลุงไทยใหญ่เนาะโอ้ยไทยใหญ่ก็ร้องเพลงไทยให้ได้น้อยนะก็รู้แล้วว่าไทยก็ร้องเพลงชาติไทยให้ได้หน่อยนั่นนะเออจำหน่อยไม่อย่างนั้นก็มันจะเป็นคนไทย 100% มันก็ไม่ได้มันนะ
นะเอาดูมันจะหายปวดหัวไหมจริงไหมที่นี่มันไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่ออยู่แล้วแหละเรื่องความเจ็บความปวดสามารถให้กับกันและกันได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกโดยลุงออกนะเอาคาแมวท้องยืนขึ้นมาแล้วก็กดหน้าท้องคาแมวท้องก้มลงก้มแบบดำนาแบบเกี่ยวข้าวก็ได้หรือแบบปลูกพริกปลูกเขือก็ได้อ่ะก้มเงยก้มเงยนั่นแหละท้องมันจะสบายเลยแค่นี้ครับมันจะไม่ท้องเสียอีกแล้วจ้ะถามว่าแล้วก็โดนปวดหูแล้วก็อาเจียนอีกนิดนึงค่ะเออดื่มน้ำมีน้ำข้างตัวไหมดื่มน้ำเลยดื่มน้ำเลยดื่มแล้วค่ะเออเป็นไงสบายท้องสบายไส้ไหมนะทำท่าจะอาเจียนไหมล่ะทีเนี้ยมันมีกลิ่นอายจะอาเจียนอีกไหมสรุปหายปวดหัวนะหายตัวร้อนเลยเอ้ยแปลกเว้ยนะดูหน้าจอลุงเนี่ยดูมานั้นยังครับเฟซเนี่ยนานแล้วค่ะ5-6 เดือนแล้วค่ะเหรอดูแรกๆเป็นไงตอนดูแรกๆอ่ะดูแรกๆก็รู้สึกดีเลยนะคะเฮ้ยมันจะไปดีได้ไงเบาตัวเลยค่ะหมดตัวนี้เบาคนมันเจ็บปิวแบบเบามากอะไรทั้งที่ตัวมันนักอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังไปแล้วก็ตัวเบามากตอนแรกๆนี่นะขนาดฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างประมาณนั้นนะค่ะเออยังทำให้ตัวเบาได้เออแปลกเนาะฟังย้อนหลังทุกวันเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคถ้าหากว่าลุงออกไปเชียงใหม่ลุงอะค่ะลุงมาตลอดโอเคเข้าใจถ้าหากว่าสมมติว่าลุงออกไปเชียงใหม่เนาะไปแถวบ้านคุณเนี่ยถ้าแถวบ้านคุณอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกถ้าเจอลุงออกแล้วกระโดดถีบเลยนะเนี่ยกระโดดตบหัวลุงออกเลยว้ายมาทำไมแถวแถวเชียงใหม่ประมาณนั้นโอเคนะตกลงพอใจไหมครับพอใจค่ะเออบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ฮะพูดให้ชัดๆอย่าเร็วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ80%ค่ะ 80% นะฮะโอเคยินดีด้วยนะฝนตกไหมหนาวไหมเนี่ยหนาวค่ะยอดดอยหนาวไหมหนาวมากค่ะเชียงใหม่มันอยู่เมืองไหนเนาะอยู่อำเภอไหนอยู่ป่าแดดแม่ก็ได้ค่ะป่าแดดอำเภอป่าแดดเหรออำเภอป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดนึกไม่ออกอำเภอไม่เคยสารพีโอเคอำเภอสารพีพอได้ใช่ป่ะพอจะรู้ตรงนั้นนะครับแถวนั้นเขามีเขาบอกว่าเขาว่านะมันจริงเหรอขออนุญาตนะคนเชียงใหม่เขาบอกว่าสาวสวยจังเลยจริงเหรอมันก็เหมือนกันหมดนะครับคุณลุงเหรอจริงหรือไม่จริงนี่ดีกว่าสาวเชียงใหม่นะมันก็สมัยนี้มันแบบตกแต่งมากกว่าค่ะคุณลุงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละมันตกแต่งมากไปหน่อยนะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละตอนนี้สวยอ๋ออย่างนั้นนะเอาถึงเอางี้ดีกว่าถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าสาวเชียงใหม่ไม่สวยก็ช่างแต่เราลุงหมอก็บอกเฮ้ยสาวเชียงใหม่ไม่เคยไม่มีครับว่าไม่สวยหรอกสวยทุกคนละเจ้าอย่างเงี้ยเนาะโอเคไหม ดีไหมโอเคนะตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออครับผม สวยละเจ้าอ้าวก็เป็นบรรยากาศหนึ่งกันแล้วกันอ้าวมีอะไรต่อที่นี่ครับ